างทีอากอดไพ่ทุกคนหันไปบ่เห็นไพ่ทุกคนจำเป็นต้องทนอยู่คนเดียวโลกเคยสวยงามกว่านี้เจ้าเคยใจดีกว่านี้ความสุขที่เคยมีตอนนี้มันหายไปสายมีเด็กชายคนหนึ่งเราซื้อวิทยาพลตอนนั้นเราเป็นเด็กบ้านๆชีวิตเรายังบ่ซับสนเราเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งว่าฟังความบ่ดื้อโพดเรามีฝ่ายอยู่ฝากใส่เฮ็ดให้คนจื่อเราทุกคนชีวิตในวัยเด็กเราบ่ค่อยดีปานใดพ่อบ่ได้อยู่ให้สร้างสอนยังต้องเฮ็ดเวียกอยู่แดนไกลแม่เราต้องสู้สนหาเลี้ยงจนพอมีกินมีใส่พอเราฝากเงินให้ทุกเดือนยันลูกกันหิวจนเกินไปเติบใหญ่จนมาเป็นเบาพ่อมีสู้ชีวิตเราแห้งกับกันพ่อที่หักบ่ค่อยอยู่โตเราลืมบ่อยู่บ้านมีบักข้างเป็นลิ้นน้ำมูแม่เราค่อยห่วงหาลูกชายหลักกับบ้านอยู่เราเรียนหนังสือบ่เก่งแต่เน้นไปทางวิชาการในตอนแรกของทุกๆมื้อเราเรียนเรามักไปซ้อมบาดฝึกฝนอยู่แบบนั้นตลอดเพื่อจะสลักความเกียจคร้านจนมาสามารถกวาดไซมาได้ตามที่ตัวเองได้ปรารถนาอายุของเราได้เข้าเลข2ชีวิตทุกอย่างก็เปลี่ยนไปบ่มีเวลาอยู่นําพ่อแม่หมู่เพื่อนคนฮักที่ควรให้เรามีภาระเพิ่มเติมหลายอย่างบ่อยากต้องหาเงินมาใช้โอกาสได้เรียนน้ำมูเราเลยบ่ได้ใช้และนี่จึงเป็นสาเหตุที่กูยืนจุดนี้พยายามพิสูจน์ตัวเองที่ยูนิฟอร์มกูมีทางการศึกษากูบ่สู้ให้มึงใช้เงินในบัญชีมีวีระบายเป็นตัวพิสูจน์ว่าตัวกูมีดีกี่กูบ่โทษฟ้าหรือว่าโทษสตาร์กูบ่โทษชีวิตที่กูถือกำหนดมากูบ่โทษดินทุกสิ่งทุกอย่างอย่าขอบใจตัวเองที่กูเลือกทางงานที่กูกำหนดโนแคปพอมันความจริงหมดบ่ต้องเอิ้นกูมู้ทั้งเป็นสนิปเวลาที่กูลบจากหูไปแทบให้จริงเย้เย้ไอ้ผู้ลบวิ่งมาทีมอยากให้สู่ลูกบีไฮเดอะซีนทีมทริปว่าเอ็กเดลแซมของจริงเพราะกูเห็นมันอยู่แต่ว่าสวยแต่ขี้กูไม่ไผ่หูดอกว่ากูเป็นจังได๋ตอนหน้ากูฟื้นยิ้มแต่ตั้งแต่กำลังให้กูเคยเกือบบ้านแตกแต่กูผ่านมาได้ชีวิตตอนนั้นมันหดหูจูดด้วยและผ่านไปชีวิตมันโคตรสวยเป็นเศร้าๆคือคนป่วยเสียใจแห้งกับหักด้วยควายเศร้าไปเท่านั้นบ่มีคนมันสวยจำเป็นต้องทนอยู่คนเดียวโลกให้สวยงามกว่านี้โลกให้ใจดีกว่านี้ความสุขที่เคยมีตอนนี้มันหายไปใส่ชีวิตแหละความตายบ่มีดอกไปที่หูตอนนี้ต้องเห็นในสุดแต่กูมีชีวิตอยู่กูพิจารณาความหักชีวิตเศร้าแต่ต้องอยู่กูเห็นแค่ที่ตัวเองว่าได้ไงคือกระมูขับแค่ในใจขนาดเจ็ดแห้งแต่กูบ่อยากฝากไปมันในสุดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวหาเลข11อยู่ในตัวสิคิดรักบ่ได้เฮาหันหลังก็ไปตอนนี้มันคงจะสายเกินไปทางเดินที่กูได้เลือกจะตายหรืออยู่กูบ่สนใจกูยังศรัทธาฮิปฮอปที่มันได้ช่วยชีวิตกูไว้ถ้ามือใดบ่ได้ยินเสียงกูบ่มีไผฮู้ว่าจะอยู่หรือตายสองคนที่เสียไปจะบ่เสียเป้าความมากที่เสียไปกูบ่เคยเศร้าครอบครัวที่กูหักยังอยู่คือเก่ากูเรสเพคทุกคนที่ยังไหลอยู่ทางเก่าคิดหลายประการจนสายตากูมันเบลอคนบ่หวังดีมาพร้อมพากูตอน